จิราพรรับถอนใบอนุญาตดิไอคอนไม่ทันสัปดาห์นี้ยันไม่มีธงกลั่นแกล้งใครการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 11นาฬิกา17นาทีจิราพรรับถอนใบอนุญาตดิไอคอนไม่ทันสัปดาห์นี้ยำต้องทำให้รอบคอบยันไม่มีธงกลั่นแกล้งใครพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายลั่นเรียกสอบหมดไม่เว้นนักการเมืองเมื่อเวลา 8:35 นวันที่23ตุลาคม2567ที่พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระลานพระราชวังดุสิตลานพระบรมรูปทรงม้านางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีดิไอคอนกรุ๊ปจะเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างไรว่าเข้าใจว่าปัญหานี้สะสมมาหลายปีแต่เพิ่งมาปะทุกันในช่วงนี้ทำให้พี่น้องประชาชนตั้งคำถามถึงการทำงานของสคบโดยขอแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่คือตั้งแต่มีการร้องเรียนมายังสคบตั้งแต่ปี2561ทางสคบได้ตรวจย้อนกลับไปและมีการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะสคบมีข้อจำกัดในทางกฎหมายของการตรวจสอบซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่ตอบกลับมาบางหน่วยงานถือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่จะดูแค่สคบไม่ได้แล้วต้องมีวิธีการทำงานร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการบูรณาการแก้ปัญหารวมถึงการป้องกันในระยะยาวและอีกมิติหนึ่งที่ต้องเรียกความเชื่อมั่นคือเรื่องคลิปเสียงที่ปรากฏในภาพสื่ออย่างแรกที่อยากให้ประชาชนมั่นใจคือทางรัฐบาลตนและนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเอาจริงในการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการคนนอกไม่ใช่คนในสคบมาตรวจกันเองแต่มีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป.ป.ง.และมีสำนักงานอัยการมาร่วมตรวจสอบซึ่งแต่ละคนเป็นผู้คร่ำวอดเรื่องการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและประธานคณะกรรมการก็เป็นผู้ที่มากประสบการณ์ในการทำคดีใหญ่หลายคดีเป็นคนตรงไปตรงมาฉะนั้นในส่วนนี้ตนคิดว่าไม่มีอะไรต้องลำบากใจและไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเรื่องความมุ่งมั่นความตั้งใจที่อยากทำให้เรื่องนี้คลี่คลายและหลังจากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการหาแนวทางป้องกันระยะยาวซึ่งเราไม่ได้ดูเพียงข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่ได้หามาตรการวิธีการในเชิงนโยบายแนะนำให้สคบไปดำเนินการต่อดังนั้นกฎหมายต่างๆที่สคบถืออยู่ที่ล้าหลังหรือล้าสมัยไม่ตอบโจทย์คณะกรรมการนี้จะช่วยแนะนำและแก้ปัญหานี้ด้วยรวมถึงจะต้องมีการรื้อการทำงานครั้งใหญ่เพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้นเพื่อให้องค์กรโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามคนที่ตั้งใจทำงานเป็นข้าราชการน้ำดีก็มีแต่ส่วนไหนที่เป็นปัญหาเราต้องแก้ไขและให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนเมื่อถามว่าคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมีการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นมาแล้วหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ตั้งขึ้นมาได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก2ชุดโดยชุดหนึ่งจะดูการสอบสวนข้อเท็จจริง
ซึ่งจะนำพยานหลักฐานพยานวัตถุและพยานบุคคลมาเชื่อมโยงกันโดยการประชุมนัดแรกต้องหาข้อมูลองค์ประกอบแวดล้อมทั้งหมดเพื่อรายงานกับคณะกรรมการชุดใหญ่และจะได้กำหนดว่าจะต้องเชิญบุคคลหรือหน่วยงานไหนเข้ามาให้ข้อมูลส่วนอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งจะดูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสคบซึ่งเมื่ออนุกรรมการทำงานครบ1สัปดาห์ตนจะมีการรายงานให้คณะกรรมการชุดใหญ่ได้รับทราบเมื่อถามถึงการพิจารณาถอนใบอนุญาตบริษัทดังกล่าวนางสาวจิราพรกล่าวว่าตนได้สั่งการสคบให้ทำงานให้เร็วที่สุดซึ่งที่เคยให้ข้อมูลไปว่าอยู่ระหว่างการเชิญบริษัทมาให้ข้อมูลทั้งตัวบอสดาราแต่ในระหว่างการสอบสวนได้มีการจับกุมและขณะนี้กลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วฉะนั้นเป็นขั้นตอนที่สคบต้องเข้าไปร่วมงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนข้อมูลนำมาประกอบการพิจารณาในการเพิกถอนใบอนุญาตต่อไปเมื่อถามว่าสำหรับการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตคาดว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่และจะมีการประสานพูดคุยกับบอสที่อยู่ในคุกหรือไม่ซึ่งทางทนายระบุว่าหากทางสคบ.เพิกถอนระหว่างที่ยังไม่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจะทำการฟ้องกลับในมาตรา157กับทางเจ้าหน้าที่นางสาวจิราพรกล่าวว่าเราจะทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายและประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแนวทางว่าจะสามารถหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมาประกอบอย่างไรได้บ้างนางสาวจิราพรกล่าวต่อว่าส่วนจะสามารถเพิกถอนใบอนุญาตภายในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่นั้นก็อาจจะไม่ทันเพราะทุกอย่างมีขั้นตอนตามกฎหมายที่เราต้องทำอย่างรอบคอบซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เราไม่ได้มีธงที่จะกลั่นแกล้งใครแต่เราต้องการทำตามข้อมูลข้อเท็จจริงตามหลักฐานเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อถามว่ากรณีนักการเมืองที่ถูกระบุในคลิปเสียงมีสิทธิที่จะเรียกมาชี้แจงหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบมีสิทธิเชิญมาชี้แจงได้ทั้งหมดเมื่อถามว่านักการเมืองจะสามารถสั่งการสคบได้หรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องรอดูข้อเท็จจริงเพราะคณะกรรมการชุดนี้มีการตั้งขึ้นมาเพื่อหาข้อเท็จจริงในส่วนนี้ให้เกิดความกระจ่างส่วนการดำเนินการล่าช้าเกินไปหรือไม่นั้นหลังจากที่มีคลิปเสียงปรากฏบนสื่อในวันที่10ตุลาคมหลังจากนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมการคนนอกขึ้นมาในวันที่16ตุลาคมซึ่งดำเนินการไม่ถึง1สัปดาห์ซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการคนนอกก็ต้องมีการหาตัวผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆตนมองว่านี่ไม่ใช่ระยะเวลาที่ล่าช้าเกินไปเราก็เร่งทำอย่างดีที่สุดและรอบคอบแพรรี่ฟาดพระครูปลัดธีระรอรับบิณฑบาตหมายศาลได้เลยเด่นออนไลน์วันที่23ตุลาคม2567 19:52 น.แพรรี่ฟาดพระครูปลัดธีระรอรับบิณฑบาตหมายศาลได้เลยหลังถูกพาดพิงรับงานรับเงินคนต่างศาสนามาโจมตีศาสนาพุทธซัดใส่ผ้าเหลืองไม่ได้แปลว่าจะปากพล่อยไปเรื่อยได้จากกรณีพระครูปลัดธีรธนชนฤทธาเมตตธมโมประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธได้กล่าวถึงอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมช่วงหนึ่งว่าโยมเบียร์อาจจะรับงานรับเงินมาจากต่างศาสนาเพราะเขาเป็นคริสเตียนมาแม้แต่แพรรี่ไพรวันเองก็เหมือนกัน
เขาก็มาจากสายคริสเตียนเหมือนกันล่าสุดแพรรี่ไพรวันได้โพสต์คลิปวิดีโอที่พระครูปลัดธีระพูดถึงตนเองลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความดังนี้เป็นพระแต่พูดจาเพ้อเจ้อใส่ความคฤหัสถ์อย่างปราศจากความละอายแบบนี้ได้ยังไงที่สำคัญยังไปพาดพิงให้ร้ายศาสนาอื่นด้วยสำหรับดิฉันหล่อนไม่ใช่ภิกษุแล้วค่ะกล่าวหาว่าดิฉันรับงานรับเงินคนต่างศาสนาเป็นคริสเตียนคริสตังเดี๋ยวดิฉันจะทำให้หล่อนเข้าใจว่าการที่หล่อนโกนหัวใส่ผ้าเหลืองก็ไม่ได้แปลว่าหล่อนจะปากพล้อยไปเรื่อยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะถวายจดหมายให้หล่อน2ฉบับฉบับแรกจะส่งไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฉบับ2เป็นหมายสารจากศาลอาญาค่ะรอรับบิณฑบาตนะคะใส่จีวรทรงศีลดีๆไม่ชอบก็เตรียมออกมาใส่กางเกงเถอะค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปล่อยให้พระประพฤติตัวแบบนี้ได้ยังไงคะรวมไทยสร้างชาติย้ำจุดยืนโหวตคว่ำรายงานนิรโทษปิดประตูล้างผิดหมู่112การเมืองวันที่23ตุลาคม2567 14 นาฬิกา 15 นาทีรอทสช.ยันโหวตคว่ำรายงานนิรโทษปิดประตูล้างผิดหมู่112วันเปิดช่องอนาคตคนนำไปสร้างความชอบธรรมแจงไม่ต้องคุยพักร่วมเป็นเอกสิทธิ์เมื่อวันที่23ตุลาคม2567นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีและโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการลงมติร่างรายงานของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในว่าเราจะลงมติไม่เห็นชอบรายงานฉบับนี้เพราะไม่มีข้อสรุปเป็นปลายเปิด3แนวทางคือให้นิรโทษกรรมผู้กระทำผิดมาตรา112ไม่ให้นิรโทษกรรมผู้กระทำผิดมาตรา112และนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดมาตรา112โดยมีเงื่อนไขการเป็นปลายเปิดเช่นนี้อาจทำให้ในอนาคตมีคนนำรายงานฉบับนี้ไปสร้างความชอบธรรมว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ3แนวทางในการดำเนินการการนิรโทษกรรมฉะนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติจึงต้องการปิดประตูการนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดตามมาตรา112นายอัครเดชกล่าวเมื่อถามว่าต้องมีการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนลงมติหรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าไม่ต้องพูดคุยเพราะถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคซึ่งเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาพรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ชัดเจนเรายังคงยืนยันว่าเป็นมติพรรคที่จะไม่เห็นชอบเนื่องจากรายงานฉบับนี้เป็นปลายเปิดยังไม่เสร็จสมบูรณ์